ายสีกับรูปสามเหลี่ยมที่ไม่ระบายสีทับกันอยู่ใช่ไหมคะพอเวลาเราหานักเรียนจะต้องหาพื้นที่ทางรูปสามเหลี่ยมอะไรคะรูปใหญ่นี้ที่มีความสูงถ้าให้ด้านนี้เป็นฐานด้านนี้ต้องเป็นความสูงต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่มีความสูง10ฐาน10เสร็จแล้วต้องหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสีขาวนี้ด้วยใช่ไหมคะที่มีฐาน6สูง6เสร็จแล้วตอบเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนต้องเอามาถ้าบวกกันมันจะเพิ่มเราต้องการแค่รูปที่อะไรคะลบการเก่งมากค่ะต้องการแค่รูปที่ระบายสีนักเรียนก็เอามาลบกันนะคะลบกันนักเรียนก็จะได้ตัวนี้อ่ะลงมือทำให้วาดรูปนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะวาดรูปแล้วนักเรียนก็ระบายสีส่วนนี้ด้วยแต่ส่วนนี้ต้องระบายสีไหมคะไม่ต้องให้เห็นว่าเป็นสีขาวนะคะวาดรูปนี้ลงไปในสมุดด้วยนะคะลงมือวาดเลยนะคะวาดรูปให้เสร็จวาดรูปไม่ต้องเล็กเกินไปแล้วก็ไม่ต้องใหญ่เกินไปนะคะเอาพอดีกิ่งใหญ่เกินไปแล้วนักเรียนก็นับช่องมาตารางรูปของนักเรียนเป็นตารางนักเรียนอาจจะนับช่องมาซักกี่ช่องดี3ช่องขีดแนวตั้งนะคะนับแนวนอนอีกเท่าไหร่อีก3ช่องแล้วแต่นะคะไม่ต้องให้ใหญ่เกินแล้วก็ไม่เล็กเกินค่ะเสร็จแล้วนักเรียนก็แรงเงานะคะให้ใช้ดินสอนะไม่ใช้ปากกาวาดนักเรียนอาจจะแรงเงาส่วนที่ระบายสีนี้ด้วยนะคะได้ค่ะนักเรียนเวลานักเรียนคิดนักเรียนอาจจะเขียนว่าพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่ให้เป็นรูปที่1ไอ้ที่ระบายสีให้เป็นรูปที่1นะคะกับรูปที่ไม่ได้ระบายสีให้เป็นรูปที่2เวลานักเรียนหาค่านักเรียนจะบอกว่าพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่1นะคะนักเรียนก็คิดค่าของรูปใหญ่นี้ไปนะคะถ้าเป็นรูปที่2ก็คิดค่าในสีขาวนี้ไปนะคะหรือบางคนอาจจะให้เป็นรูปกอรูปถอได้ไหมได้นะครูเขียนเป็นรูปที่1กับรูปที่2ใครจะให้ตั้งให้เป็นรูปกอกับรูปขอก็ได้นะรูป A รูป B ก็ได้ลงมือวาดให้เหมือนเสร็จแล้วนักเรียนทำเลยนะคะนักเรียนเขียนองค์ประกอบให้ครบนะให้ครบนะคะเสร็จยังใครเสร็จแล้วคิดคำนวณเลยว่าพื้นที่ที่ระบายสีเนี่ยมีพื้นที่เท่าไรนะคะไม่ช้านะคะไม่ช้าเสร็จแล้วถ้าใครเสร็จแล้วนักเรียนจะเขียนว่าอะไรคะเสร็จหรือยังวาดรูปเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วนะไม่ช้านะคะไม่ช้าแล้วคำนวณหาค่าเลยนะคะบางคนเสร็จแล้วบางคนคิดได้คำตอบยังคะได้คำตอบยังรูปแรกนะคะรูปที่1นักเรียนก็ต้องจะได้เศษ1ส่วน2คูณ10คูณ10เพราะว่าสูงคือ10ฐานคือ10
ช้การตัดทอนแล้วก็จะได้ค่าออกมาได้เท่าไหร่คะอ่ะ50อ่ะเพื่อนเริ่มคิดไว้ในใจตอน50เลยถูกไหมคะไม่ถูกต่อไปรูปที่2นักเรียนก็จะได้เศษ1ส่วน2คูณ6คูณ6ใช้การตัดทอน18เสร็จแล้วนักเรียนจะได้50ลบ18นั่นแหละคือคำตอบได้คำตอบยังได้หรือยังคะได้หรือยังอ่ะมาดูในสไลด์คุณครูจะเริ่มเฉลยแล้วนะปะพลศักดิ์คะตอบเท่าไหร่คะเพื่อนบอกว่า68 50อ่ะหลายคำตอบแล้วทำไมถึงได้68อ่ะมาดูกันนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนได้68อ่ะมาดูวิธีคิดนะคะเพราะว่าโจทย์บอกว่าจงหาพื้นที่แสดงว่าไม่ต้องแสดงวิธีทำนะคะจงหาพื้นที่ในเรียนก็เขียนว่าวิธีคิดก็จะได้พื้นที่นะคะสูตรก่อนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะคะเท่ากับ71ส่วน2คูณ0คูณฐานนะคะต้องหาพื้นที่นะคะรูปสามเหลี่ยมรูปที่1ก่อนนะคะรูปที่1ครูบอกว่าให้เป็นรูปใหญ่ก็คือ71ส่วน2คูณ0สูงคือ10ฐานก็คือ10นะคะ71ส่วน2คูณด้วย10คูณด้วย10นะเสร็จแล้วใช้การตัดทอนสูตรคูณแม่2 2อะไรได้10 250 250เลือกตัดได้แค่ตัวเดียวนะคะ2 1 2 2 5 10ไม่ใช่นักเรียนเอามาตัดตรงนี้อีกนะคะเลือกตัดทอนได้แค่ครั้งเดียวนะคะถ้ามันตัดทอนแล้วเหลือ1จบแค่นั้นนะคะต่อไป5คูณ10ได้100ท่องแม่5 5ท่องแม่5ก็ได้แม่10ก็ได้ถ้า10 5 5 10ก็ได้50นะคะ50ตารางเซนติเมตรเรารู้พื้นที่ของรูปที่1ไปแล้วทีนี้เราจะต้องหาพื้นที่ของรูปที่2ก็คือรูปเล็กที่ไม่ได้ระบายสีนะคะพื้นที่นะคะรูปนะคะพื้นที่รูปสามเหลี่ยมรูปที่2นะคะอันนี้เป็นรูปที่2แล้วนะคะก็เท่ากับเศษ1ส่วน2สูงคือ6ฐานคือ6นะคะใช้การตัดทอนเหมือนเดิมนะคะสูตรคูณแม่2 2อะไรได้6 2 3 6 2 3 6ใช้ตัดทอนได้เลย2 1 2 2 3 6 3คูณ8 18ขอโทษค่ะ3คูณ6 108นะคะ3 6 18 18นะคะตารางเซนติเมตรจากนั้นนักเรียนต้องการหาส่วนที่ระบายสีของลบได้4 32เราต้องการหาพื้นที่ที่ระบายสีนะคะ32ได้หรือยังตรงนี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะหาพื้นที่นะคะพื้นที่ระบายสีเราก็เอาพื้นที่ของรูปที่1ลบด้วยพื้นที่ของรูปที่2 50ลบ18 32เหลือเท่ากับ32 8ลบ10ไม่ได้ต้องไปกระจายมันใช่ไหมคะอันนี้ขอโทษค่ะ8ลบ0ไม่ได้ต้องไปกระจายมาขอโทษ0ลบ8 0ลบ8ไม่ได้ไปกระจายมากลายเป็น10 10ลบ8เหลือ2 4ลบ1เหลือ3 3ก็จะกลายเป็น32ตารางเซนติเมตรนะคะต่อไปเลยง่ายไหมล่ะง่ายเดี๋ยวรูปต่อไปนี้ดูสิเดี๋ยวรูปต่อไปเดี๋ยวให้นักเรียนทำเองเลยลงมือทำเองเลยนะคะถ้าเสร็จแล้วเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะใบงานเดี๋ยวทำการบ้านบ้านเสร็จแล้วนะคะไปดูรูปที่2รูปนี้เป็นรูป
กี่เหลี่ยมเอ่ยห้าเหลี่ยมห้าเหลี่ยมค่ะเพื่อนบอกว่าเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะตัดเป็นรูปสี่ที่มีด้านนี้ยาว10ด้านนี้ยาว10ด้านนี้ยาว4ด้านนี้ยาว6เราจะหาค่ายไงเพิ่มเพื่อนบอกว่าให้เพิ่มเพิ่มยังไงอ่ะเพิ่มยังไงคะเพิ่มยังไงสายป่านมาเพิ่มดูนักเรียนดูรูปนักเรียนลองเพิ่มรูปพิจารณารูปมาสายป่านมาเพิ่มสายป่านบอกว่าหาค่าไม่ได้ถ้าเป็นรูปนี้ให้เพิ่มให้กลายเป็นรูปลองเพิ่มนะคะเพิ่มและส่วนที่นักเรียนเพิ่มไปนักเรียนรู้ไหมคะว่ามันจะเป็นเท่าไรได้ครับด้านที่เราเพิ่มไปมันจะเพิ่มไปเท่าไหร่คะ6มันจะเพิ่มไปอีก6มันก็จะกลายเป็น10อันนี้จะเพิ่มไปอีก4ก็จะกลายเป็น10พอเพิ่มไปมันก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมอะไรสี่เหลี่ยมรูปนะคะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเวลานักเรียนหาค่าหาค่ายังไงก่อนหาค่ารูปหาค่าคือหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนเสร็จแล้วตอบได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องมาลบอะไรออกไปตรงนี้มองดีๆกลายเป็นรูปอะไรรูปสามเหลี่ยมนักเรียนคิดว่ามันตรงนี้คือเท่าไหร่คะ4ตรงนี้คือ4เซนติเมตรส่วนนี้คือ6นะคะ6เซนติเมตรเพราะว่าทั้งเส้นมันยาว10เรารู้ตรงนี้แล้ว4